รอบนี้มีอะไรบ้างนะนะวันนี้นะครับผมสวัสดีครับพี่พี่เพื่อนเช้าๆนะครับผมไม่เช้าด้วยเหรอเนาะตอนนี้ก็10นาฬิกานะครับ57นาทีนาฬิกาก็ไม่ตรงด้วย ก็ตามเวลานะครับตามจริงก็ประมาณสักจะ5โมงนั่นแหละนะครับผมวันนี้ก็เอาใส่ด้วยเหรอใครเขาเตรียมนะครับเตรียมตัวนะครับเตรียมน้องเมย์น้องแหม่มเหมือนเดิมนะครับถึงไม้จะเงียบเหงาในไทยนะนะครับผมแต่ว่าหนุ่มเกษตรก็ยังมีออเดอร์นะมีออเดอร์นะครับผมมีออเดอร์ส่งไปไทยนะครับมีรายการหลายรายการเหมือนกันด้วยกันนะครับพี่เพื่อนเอาตัวไหนที่มันสวยแล้วก็ราคานั้นซื้อหากันแบบสบายๆนะครับผมก็หนุ่มเกษตรเป็นสื่อกลางนะครับเป็นสื่อกลางให้กับพี่เพื่อนทุกๆท่านแล้วกันนะครับท่านไหนที่เข้ามาดูแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนุ่มเกษตรด้วยนะครับผมเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปหนุ่มเกษตรอัปเดตกันเป็นประจำนะครับผมอัปเดตแทบจะทุกวันนะนอกจากวันไหนที่ไม่ว่างนะช้าสุดหรือว่านานสุดที่ไม่อัปเดตก็ไม่เกิน3วันนะพยายามที่จะอัปเดตสดๆใหม่ๆให้พี่เพื่อนดูนะครับในราคาไม้ในเกาหลีใต้นะครับผมหรือให้ดูไม้ต่างๆนะไม้แปลกที่จะไปเปิดตลาดที่ไทยก็ได้นะครับผมก็สามารถสั่งกับหนุ่มเกษตรได้เลยนะครับสั่งได้โดยตรงนะครับเพจเกษตรใต้ฟ้าเดียวกันนะครับทักเข้ามาแล้วก็ Facebook นะครับรัฐศาสตร์เคลเนตก็ทักเข้ามานะครับทักถามสอบถามราคานะครับตอนนี้ที่ยอดสั่งนะยอดสั่งถือว่าใช้ได้เหมือนกันนะครับพิงเลดี้นะครับผมพิงเลดี้ตัวนี้ที่น้องมีกระจับอยู่เนี่ยนะครับใหญ่ๆนะครับกระถาง9นิ้ว6นิ้วขึ้นไปนะครับผมใบสีสวยมากเนี่ยหนุ่มเกษตรแนะนำนะครับเป็นไม้ตัวใหม่ที่น่าเก็บมากๆพี่เพื่อนนะครับสายเปเปอร์โรเมียนะครับผมไม่ควรพลาดหรือสาวๆนะครับผมเอาไปเลี้ยงสวยงามหรือเอาจะไปเป็นมอบของขวัญ นะครับมอบให้กับเป็นของขวัญให้กับคนรักก็ได้นะครับผมไม้สวยๆน่ารักรักแล้วก็มีจำนวนจำกัดด้วยเนี่ยครับผมที่ชื่อเขานะครับ New Pink Lady นะครับรีบทักเข้ามาเอาไปเปิดตลาดก็ได้นะครับเอาไปเปิดตลาดก็ได้มันไปเปิดตลาดที่ไทยก็ได้เพราะว่าที่ไทยไม่มีนะครับไม้ตัวนี้มันยังไม่มีตัวนี้จะเป็นสายพันธุ์ใหม่ที่ประเทศเกาหลีเขาบีบพัฒนาขึ้นมานะครับผมแล้วก็จะเป็นปูปีกนกก็ใบละพันพิงค์เลดี้ก็พันสองรวมส่งนะครับผมแล้วก็ทั้งนี้ทั้งนั้นก็จะมีไม้ตัวอื่นด้วยนะครับพิงค์ปรินเซสตัดสดนะครับ4ยอดนะครับ4ยอด 2,000 รวมส่งเลยนะครับผมยังมีพี่เพื่อนนะครับท่านไหนสนใจก็ทักเข้ามาแล้วก็ไวท์ปรินเซสนะครับไวท์ปรินเซสตัดยอดนะตัดยอดด่างสวยๆก็มีนะครับเริ่มต้นที่ 3,000 ขึ้นไปนะครับแล้วแต่ความด่างความสวยนะราคารวมส่งนะครับที่หนุ่มเกษตรพูดมาให้ชมบรรยากาศเนาะนะครับในการทำงานหรือในการจัดเตรียมนะครับจัดเตรียมไม้นะครับให้สำหรับคนที่ซื้อไปนะครับสำหรับลูกค้าท่านไหนที่ซื้อไปก็จะได้เห็นว่าหนุ่มเกษตรนะครับผมทำจริงนะครับผมจำหน่ายไปเราก็ต้องให้เห็นไม้ที่เขาซื้อไปนะครับผมว่ามีตัวไหนบ้างนะครับเราจะได้มีกำลังใจในการซื้อแล้วไม่ต้องมากังวลว่าไม่รู้เขาห่อยังไงส่งกันยังไงหรือเอาไปกันยังไงไม้เราจะตายหรือเปล่าเงี้ยคนที่ซื้อนะครับผมซื้อในราคาสูงๆเงี้ยนะครับเขาก็ต้องเป็นห่วงไม้นะครับไม้ที่เขาซื้อไปนะครับผมดังนั้นก็พยายามที่จะอัปเดตให้พี่เพื่อนได้ดูได้ชมกันนะครับผมพอไปถึงไทยแล้วนะพี่เพื่อนหนุ่มเกษตรต้องบอกไว้ก่อนนะครับถึงมือลูกค้าแล้วอย่างนี้นะครับผมก่อนจะกล่องนะถ่ายคลิปวิดีโอส่งหลักฐานมาให้หนุ่มเกษตรดูนะครับผมดูสภาพต้นไม้ด้วยดูจำนวนต้นไม้ครบหรือเปล่านะครับแล้วก็ส่งคลิปมาให้หนุ่มเกษตรดูนะครับส่งมาทางแชทหนุ่มเกษตรเลยถ้าไม่มีคลิปนะครับผมถ้าไม่มีคลิปวิดีโอนะครับหนุ่มเกษตรก็ไม่มีข้อมูลหลักฐานอะไรนะครับส่งให้ทางร้านดังนั้นจะหาว่าหนุ่มเกษตรไม่เคลมให้ไม่ได้นะครับผมเราต้องรักษาสิทธิ์ในจุดนั้นนะครับผมที่ไทยก็เขาก็ทําแบบประมาณนี้นะครับผมรับสินค้าแล้วก็ต้องถ่ายคลิปวิดีโอตอนแกะกล่องหรือเปิดตะกร้าหรืออะไรนะครับผมก็ต้องดูสภาพไม้ถ้ามันเปื่อยมันเน่านะครับผมสภาพมันคิดว่ามันไปต่อไม่ได้แล้วนะครับผมส
ส่งคลิปวิดีโอมาให้หนุ่มเกษตรเลยเราจะได้ส่งหลักฐานให้ทางร้านให้เท่าแก่เขาได้พิจารณาหรือจัดเคลมให้ใหม่นะครับดังนั้นก็ฝากให้พี่เพื่อนนะครับผมระวังจุดนี้ด้วยแล้วก็รักษาสิทธิ์ของตัวเองด้วยนะครับผมท่านซื้อไปนะไม่ใช่เงินบาท2บาทนะครับผมเงินหมื่นเงินแสนเงินพันนะครับเงินร้อยนะครับก็เป็นเงินที่เราหาด้วยน้ำพักน้ำแรงเราซื้อไม้เราก็อยากได้ไม้ดีอยากได้สายพันธุ์ที่ดีนะครับเราต้องรักษาสิทธิ์ตรงนั้นอย่าว่าไม่มีเวลานะครับซื้อไปแล้วก็แค่เวลาแค่วิสองแค่30วิก็ได้นะครับผมขอให้เห็นตัวอย่างนะครับผมก็มีอะไรบ้างนะครับเนี่ยกวักทองเทียบเนี่ยถ้าท่านไหนนะช่วงนี้พอมีจำหน่ายนะครับพอมีจำหน่ายช่วงที่หนุ่มเกษตรทำไว้นะครับผมพอมีจำหน่ายก็รีบนะครับผมก่อนที่จะหนุ่มเกษตรจะขึ้นราคานะทางร้านจะขึ้นราคานะครับผมแต่ที่หน้าสวนเราจำหน่ายไม่ใช่ราคานี้นะครับราคาสูงมากก็คือเกินครึ่งนะครับผมเขาเรียกว่าอะไรล่ะราคาก็คือคนละอย่างกันเลยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นหนุ่มเกษตรนะครับก็มาคิดเป็นเงินไทยให้พี่เพื่อนให้พี่เพื่อนนั้นสามารถซื้อได้เนาะนะครับเห็นใจกันนะครับไม้ราคาไทยตกต่ำหนุ่มเกษตรก็พยายามที่จะลดราคาลงมานะครับแล้วก็รวมส่งให้ด้วยอย่างเงี้ยให้พี่เพื่อนนั้นไปต่อได้เนี่ยตัวนี้นะครับผมแนะนำเลยนะสวยใบจะเป็นกำมะหยี่นะใบจะเป็นกำมะหยี่นะครับผมเห็นไหมสวยมากแล้วก็จะหลากหลายสีแล้วก็ใบเขาจะแข็งแข็งส่งไปไทยรอบที่แล้วนะครับผมสภาพดีมากนะครับสภาพดีมากเลยเอาไปแล้วนะครับผมแกะสะแพงน้ำมอสออกค่อยๆแกะออกนะพวกระบบรากฝอยเนี่ยมันเล็กนะครับผมมันเล็กระบบรากฝอยมันเล็กอย่างเงี้ยนะครับค่อยๆแกะในจำนวนลำต้นหนึ่งพี่เพื่อนสามารถเอาไปแยกได้เลยเห็นไหมมันจะมีกอ2กอนะครับเอาไปตัดแยกได้เลยแล้ววิธีการชำใบนะครับก่อนที่พี่เพื่อนบางคนบางท่านเขาก็ถามเข้ามานะครับผมการขยายพันธุ์ยังไงเราตัดใบนะเราตัดใบชำนะครับผมเดี๋ยวหนุ่มเกษตรจะพาไปดูนะครับซื้อไปแล้วต้องขยายเป็นนะครับต้องทำเป็นทำให้ได้เพื่อที่จะไปสร้างจำนวนนะจากเนี่ยถาดหลุมนะครับผมมีถาดหลุมประมาณหลุม50นี่แหละหรือใส่กระถางเล็กๆก็ได้ขุยมะพร้าวหนุ่มเกษตรไม่แนะนำให้ใช้นะครับผมให้ใช้พิทมอสกับเพอร์ไลท์อย่างละส่วนพิทมอส1ส่วนเพอร์ไลท์ครึ่งส่วนนะครับก็ได้นะครับประมาณนี้แล้วก็รดน้ำให้เปียกให้ชุ่มไปเลยแล้วก็เอาใบของเขามาตัดชำนะครับผมหรือจะแยกกอแยกหน่อก็ได้นะครับตามแบบประมาณนี้ประมาณเดือนหนึ่งนะครับผมต้องบอกก่อนการเก็บรักษาหรือการเก็บในอุณหภูมิแบบไหนก็คือส่วนมากนะหนุ่มเกษตรตัดพ่อชำในห้องอบนะครับผมห้องอบอุณหภูมิประมาณ35องศานะครับ35อย่าให้เกิน40องศานะครับผมแล้วก็อย่าให้โดนแดดโดยตรงนะครับเอาไว้ในร่มที่มีแสงสว่างสาดแสงสว่างสาดส่องเข้าถึงนะครับผมแค่แสงสว่างนะครับผมไม้เขาจะใบเขาจะไม่เปื่อยไม่เน่าถ้าโดนแดดโดยตรงนะครับผมใบเขาจะเปื่อยเน่าได้นะครับผมนี่คือแนวทางนะเอาไปแล้วก็ไปทำจำนวนกันพวกนี้ชำใบขยายง่ายนะครับผมแล้วที่จะมีอีกตัวหนึ่งก็คือบอลดำนะครับหน้ากำมะหยี่หน้าเขาเรียกว่าเป็นหน้าขนนะครับหน้าขนเนี่ยข้างหลังเขาจะเป็นขนนะครับต้นใหญ่ๆสวยงามเหมือนกันพี่เพื่อนนะครับราคา 1,500 รวมส่งขึ้นไปนะครับนอกนั้นก็จะเป็นพวกไฟเด็กอโลกาเซียนะครับผมก็จะเป็นตัวด่างนะครับด่างสลับกันนะครับนี้ก็น่าเก็บเหมือนกันนะครับพี่เพื่อนหาตัวนี้จะเป็นตัวด่างเหลืองเนาะนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นบุษราคำนะเหลือน้อยแล้วนะครับผมตัวนี้ด่างทุกใบเลยนะเหลือน้อยนะครับเหลือน้อยมากแล้วบุษราคำนะครับดูระบบรากนะครับที่หนุ่มเจตตัดให้เลยเอาแบบนี้เลยนะครับเอาไปให้มือใหม่นะครับสามารถทำได้แล้วก็ซื้อไปแล้วพอไปถึงมือแล้วทักหาหนุ่มเกษตรได้เลยนะครับเข้ามาเพจก็ได้เข้ามาแชทส่วนตัวก็ได้เพจเกษตรใต้ฟ้าเดียวกันนะครับทักเข้ามาทักแชททักอะไรเข้ามาก็ถามข้อมูลในการดูแลและในการชำยินดีตอบ
ทุกคำถามนะครับหลังไมค์นะครับหลังไมค์เข้ามาในทักมาเลยนะครับผมไม่ใช่ว่าขายไปแล้วหายเงียบไม่ตอบลูกค้าเลยไม่เอานะครับผมหนุ่มเศษเข้าไปตอบทุกคนนะครับถึงจะตอบช้าแต่ก็ตอบนะครับเพราะว่าหลายคนทักเข้ามาอย่างเงี้ยนะครับผมบางทีก็ตอบไม่ทันเหนื่อยเหมือนกันบางทีแอดมินนะครับบางทีนานๆทีน้องแหม่มเขาก็จะเข้าไปตอบช่วยนะครับเนี่ยก็คือใบละพันนะครับผมใบละพันรวมส่งนะครับแยกค่าไปรษณีย์ไทย150 บาทนะพี่ๆเพื่อนไม่ใช่ว่ารวมส่งทุกอย่างนะรวมส่งจากเกาหลีไปไทยนะครับรวมส่งจากเกาหลีไปไทยค่าชิปปิ้งค่าอะไรนะครับทางเราจัดการให้หมดเลยนะครับผมดังนั้นก็แบ่งปันกันนะครับหนุ่มเสียพยายามที่จะปรับราคาไม้ให้มันเป็นราคาเงินไทยนะครับส่วนราคาเกาหลีก็อีกอย่างนึงเดี๋ยวหนุ่มเกษตรจะพาไปดูนะครับว่าไม้แต่ละตัวมันราคายังไงหรือมีเวลาว่างๆเนาะเอาเวลาว่างๆแล้วกันกวักนะครับกวักทองนะครับกวักทองเขียวดำนะครับลุ้นด่างตัวที่เป็นกวักทองเทพนั้นมันมีชุดก้านไหนนะครับยอดไหนที่มันเป็นยอดไหนที่มันเป็นเขียวอย่างเงี้ยนะครับผมเอาไปลุ้นกันเอาเพราะว่าส่วนมากนะครับชุดแรกเลยที่หนุ่มเกษตรเพาะชำนะครับจะเป็นใบเขียวนะเอาไปลองดูแล้วลูกๆเขาขึ้นมานะใบเขาจะสวยมากนะครับเป็นทองเทพหมดเลยเนี่ยประมาณนี้เห็นไหมนี่ใบต้นแม่ต้นพี่เลี้ยงเขานะครับจะเป็นใบเขียวแต่ออกลายเส้นนิดนึงเนี่ยลูกๆออกมานะครับก็จะเป็นไม่ใช่เผือกนะพี่เพื่อนนะพอใบเขาแก่เต็มที่แล้วนะครับแข็งแรงเต็มที่แก่เต็มที่แล้วก็คือเส้นเขาจะชัดเช่นเส้นเขียวเขาจะชัดขึ้นมาแล้วก็หน้าใบก็จะเป็นสีเหลืองนะครับผมก็เลยเป็นกวักทองเทพนะครับที่มาที่ไปเนาะเนี่ยเป็นเอกลักษณ์ของสวนเรานะครับผมตอนนี้ราคาเบาๆพี่เพื่อนนะรีบเลยนะครับถ้าช้าหมดนะมีแต่ตัดสดให้นะครับผมตอนนี้เราชำติดระบบลากระบบหัวขึ้นมาหมดแล้วนะครับพี่เพื่อนก็สามารถรีบมาทักเข้ามาซื้อนะครับเอาไปทำจำนวนเอาไปทำสายพันธุ์ไว้โอ้โหอีกนกอย่างนี้นะครับผมแบบที่จริงแล้วหนุ่มเกษตรตัดสดขายให้นะก็เลยแบบมันบางทีมือใหม่เอาไปแล้วก็อาจจะตายก็ได้นะครับอาจจะชำแล้วเสียก็ได้ก็เลยให้มีติดรากแล้วก็มีหน่อให้ด้วยอันนี้ก็คือ1,000นะครับผม1,000รวมส่งแยกไปรษณีย์ไทย150 บาทนะครับส่วนได้ลีดังเหลืองนะพี่เพื่อนนะครับตอนไหนตอนนี้ลดราคาให้อีกเลยนะครับขายให้หมดเลยมาพูดถึงเดลีด่างเหลืองนะครับผมบางตัวนะเลี้ยงไปเลี้ยงมาบางทียอดมันเขียวนะครับพี่เพื่อนก็ต้องรอดูนะครับไม้มันอาจจะเปลี่ยนแล้วก็อาจจะจากด่างกลับเป็นเขียวไม้ด่างนะครับเราต้องทำความเข้าใจไม้ด่างด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเขาจะด่างไปตลอดนะเราต้องทำความเข้าใจแต่ว่าไอ้ตัวประกายดาวเนี่ยนะครับด่างตลอดแน่เพราะว่าเนี่ยดูลักษณะนะครับเส้นประกายดาวเนี่ยจะเยอะลายจุดเยอะนะครับผมแต่ด่างเหลืองหนุ่มเกษตรจะคัดให้แล้วกันนะครับจะคัดให้ถึงใบด่างใบสุดท้ายเลยแต่อนาคตข้างหน้าไม่รู้ว่ามันจะกลายเป็นเขียวหรือเปล่านะครับผมหนุ่มเกษตรก็ไม่กล้าการันตีนะเพราะว่าไม้ชุดนี้จะเป็นไม้พัฒนาใหม่นะครับไม้สายพันธุ์ใหม่ที่เขาพัฒนาขึ้นมาเองนะครับเกาหลีเขาพัฒนาขึ้นมาเองนะเดลีนะครับผมตอนนี้ราคานะครับตัวเหลืองราคาที่ 2,000 รวมส่งตัวประกายดาวนะครับอยู่ที่ 1,500 รวมส่งรับเยอะหนุ่มเกษตรลดให้อีกนะครับราคารวมส่งให้ด้วยนะครับรับเอาไปเปิดตลาดก็ได้นะครับตอนนี้ลดราคาลงมาทั้งหมดเลยเพื่อเอาใจพี่วินเพื่อนนะเห็นใจกันนะครับผมช่วงนี้ลังเลไม่ต้องไปลังเลไม่ต้องไปกังวลเรื่องราคาไม้พี่วินเพื่อนเราตั้งใจทำอย่างเดียวนะครับตั้งใจทำขยายจำนวนใบขายไม่ได้นะครับขายไม่ได้ราคาหรอเราเก็บอย่างเดียวนะครับผมอย่าลืมว่าต่างประเทศตอนนี้ไม้ราคายังสูงมากนะสูงกว่าที่ไทยหลายเท่าเลยนะพี่วินเพื่อนสูงมากคนไหนที่ติดตามหนุ่มเกษตรจะได้เห็นเลยนะครับจะได้เห็นราคาทุกอย่างที่หนุ่มเกษตรอัปเดตให้ดูนะครับว่ามันราคาสูงจริงๆก็ดังนั้นเราก็เก็บ
นะครับเก็บทำจำนวนแล้วก็หาพ่อค้าคนกลางตอนนี้นะหนุ่มเกษตรเริ่มหาไม้แล้วนะครับผมเริ่มหาไม้จากเมืองไทยแล้วนะตัวไหนที่หนุ่มเกษตรอยากได้ก็คือเน็กไทด่างถ้าพี่พี่เพื่อนมีเน็กไทด่างส่งเข้ามานะครับส่งเข้ามาเพจหนุ่มเกษตรเลยนะครับผมเพจเกษตรใต้ฟ้าเดียวกันนะครับส่งมาให้ดูหนุ่มเกษตรรับจำนวนมากนะครับในราคาแบ่งปันในราคาชาวไทยนะไม่ใช่เอาราคาแบบเกาแบบมาขายให้คนต่างชาตินะหนุ่มเกษตรเป็นคนไทยนะครับผมดังนั้นก็ฝากพี่พี่เพื่อนนะครับถ้าท่านไหนมีนะครับหรือพี่น้องมีนะครับก็เห็นไหมตอนนี้ก็เริ่มที่จะหาไม้กันแล้วนะครับผมดังนั้นก็พี่พี่เพื่อนทำจำนวนกันนะครับทำจำนวนกันไว้เยอะๆไม่ต้องท้อนะครับผมกลับไปที่ดูเกษตรอัปเดตให้ดูอยู่นะครับว่าไม้ในต่างประเทศมันเป็นยังไงเขาเล่นกันราคาแบบไหนมันเป็นกระแสจริงไหมขายได้ไหมราคานี้ขายได้นะครับผมก้ามกุ้งด่างตอนนี้แทบจะไม่มีขายเลยแย่งกันซื้อนะครับฟลอริดาบิวตี้อย่างเงี้ยหมดนะครับผมก็คือราคานะครับใบหนึ่งแสนห้าขึ้นไปเอ้ยไม่ใช่แสนห้าเท่าไหร่นะน้องแหม่มใบละ15,000เนาะใบละหื่นบืน15,000ขึ้นไปจะสวยไม่สวยก็แล้วแต่ไม่สนนะครับก็คือมีความด่างน้อยด่างมากนะครับ15,000นะครับราคาไทย15,000ขึ้นไปนี่คือหนุ่มเกษตรอัปเดตนะครับหรือว่าบอกเป็นแนวทางเป็นบางตัวบางอย่างเนาะนะครับอย่างเช่นพูชลุอินโดใบละเท่าไหร่แล้วหนุ่มเกษตรจะพาไปดูเนี่ยให้ดูอย่างอื่นไปด้วยนะครับผมอาจจะรำคาญนะหนุ่มเกษตรพูดเก่งนี่แหละตัวนี้นะครับลาดิต้านะครับผมหรือที่หนุ่มเกษตรเรียกมาตลอดนะครับอะคูมินาต้าเพราะว่ามันคล้ายกันมากนะครับแยกแทบแยกไม่ออกเนี่ยไอ้ตัวนี้ก็จะเป็นตัวด่างยักษ์นะครับผมพุชลูด่างขาวตัวยักษ์นะครับดูราคาพี่วินเพื่อนดูราคา7,000,000-5,000,000เห็นไหมคือราคาสูงมากเดี๋ยวพาไปดูนี่แหละกวักทองเทมถ้าพี่วินเพื่อนถ้าจะเอาไปทำสายพันธุ์ก็จะประมาณนี้นะครับมันจะต่างจากกวักมรกตทั่วไปนะอย่างเช่นอย่างนี้ดูราคานะครับผมดูราคานะครับให้พี่เพื่อนนะครับพิจารณาเอาเองว่าราคาเป็นยังไงโหดไหมแล้วก็พาไปดูตัวไหนอีกไอ้ตัวนี้นะครับผมดูตัวนี้ก็จะเป็นพูชลูอินโดนะครับดูราคานะครับถ้าคิดเป็นเรทเงินไทยอนุเกษตรคิดให้ดีดให้เลยนะครับผมเท่าไหร่ล่ะยังไงล่ะล้านละเท่าไหร่ล้านละ27,000นะครับล้านวอนก็ตีไว้ประมาณ27,000ไปนะครับผมคิดไว้นะคิดให้เลยนะครับผมคิดเป็นเรทนะนี่คืออัปเดตให้ดูนะครับว่าราคามันสูงมากเลยเนี่ยอันนี้เท่าไหร่เนี่ยคอมเมนต์ลองดีดให้ดิเป็นราคาเท่าไหร่นี่อะไรนี่เอาดีให้ดิประมาณหนึ่งล้านก็ประมาณ27,000-28,000เห็นไหมใบเดียวเนี่ยให้น้องผมเห็นดีให้นะครับผมต่อใบนะครับผมใบละ28,000พี่เพื่อนว่าไงเห็นไหมคือกำลังใจคนไหนที่เลี้ยงนะครับพูชลูอินโดอยู่ตอนนี้นะครับผมก็พูชลูทุกชนิดเลยนะครับเนี่ยจะเป็นตัวยักษ์ตัวธรรมดาตัวธรรมดาเนี่ยนะครับดูราคาอันนี้ก็คือตัวธรรมดาตัวเล็กตัวธรรมดาตัวเจแปนธรรมดานะครับผมดังนั้นก็อัปเดตให้ดูเนี่ยท่านไหนที่เลี้ยงปูชลูราคา7-800นะระวังนะครับผมเดี๋ยวหนุ่มเกษตรนะครับจะตามไปรับมาให้หมดเลยนะไม่แน่พี่วินเพื่อนนะครับดูอนาคตตอนต่อไปว่าเราจะยังไงนะครับผมนั้นก็อัปเดตให้ดูนะครับดูกำปุ้งเท่าไหร่น้องผมเห็นล้านเท่าไหร่ล้านสองใช่นะครับล้าน 200,000 นะล้าน 200,000 เป็นเงินไทยเท่าไหร่ลองคิดดูนะครับผมนี่แหละอัปเดตผลงานอันนั้นเท่าไหร่อ่ะพูชลูอินโดกระถางใหญ่15,000,000ใช่ไหมให้ดู15,000,000พี่เพื่อนลองคิดเอานั่นกระถางใหญ่ๆด้านบนนะครับผม15,000,000 15 × 27เป็นเท่าไหร่นะครับลองคิดเอานะครับมันก็อัปเดตให้ดูนะครับสำหรับพรุ่งนี้นะครับรอบนี้ก็จะส่งหมดเลยนะครับเอาทีละเล็กทีละน้อยนะครับผมไปทีละกล่องใหญ่ๆเนาะหมองไปเลยนะครับค่าเคลียร์ชิปปิ้งมันสูงพี่เพื่อนเห็นใจหนุ่มเกษตรด้วยนะครับบางคน
โอ้เศษขายให้ถูกๆแล้วยังเขามาขอลดอีกนะก็ทางร้านนะครับผมลดให้เต็มที่แล้วก็เห็นใจกันด้วยเนาะเพราะว่าทีมงานเราหลายคนนะครับผมแอดมินเราที่ไทยก็มีนะครับ2คนนะครับทีมงานเราคุณภาพอยู่แล้วนะครับผมก็เราต้องเสียค่าส่งค่าอะไรหลายอย่างนะนะครับกว่าจะอัปเดตให้พี่ๆเพื่อนได้เห็นแล้วก็กว่าจะส่งไปได้นะครับผมเนี่ยโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากเป็นกำลังใจนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนุ่มเกษตรด้วยนะครับผมสามารถดูได้2ช่องทางนะครับเพจหนุ่มเกษตรนะครับเพจเกษตรใต้ฟ้าเดียวกันYouTube เกษตรใต้ฟ้าเดียวกันนะครับ Facebook นะครับรัฐศาสตร์เคลเนตนะครับก็ฝากเข้ามานะครับติดตามกันขอบพระคุณพี่เพื่อนนะครับผมสวัสดีครับ